ไอ้ฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นข่าวกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าผลนี่เราจะแบ่งออกเป็นผลระยะสั้นแล้วก็ผลระยะยาวนะครับผลระยะสั้นจริงๆก็จะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจที่มีการระคายเคืองที่มีทำให้มีสิ่งคัดหลั่งทำให้มีน้ำหูน้ำมูกนะครับในกรณีที่ผู้ที่มีอาการโรคภูมิแพ้อาการจะเด่นชัดนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอาจจะรู้สึกได้แต่ไม่มากนักนะครับอันนี้คือผลระยะสั้นส่วนผลระยะยาวเนี่ยเนื่องจากว่าพาร์ติเคิล PM 2.5 นี่มันขนาดเล็กมากมันสามารถที่จะลงเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งก็คือถุงลมแล้วก็ขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในหลอดเลือดเข้าไปในอวัยวะต่างๆได้อันนี้คือผลระยะยาวกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับคือกลุ่มที่เสี่ยงสูงสุดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยหอบหืดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่อาการยังควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงในลำดับถัดไปคือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่สภาพร่างกายอ่อนแอซึ่งกลุ่มนี้เองจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้โรคเดิมนะครับกำเริบหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือเกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจซ้ำซ้อนจริงๆการที่เห็นขมุกขมัวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่บ่งชี้ว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอนุภาคเล็ก 2.5 นี่มีปริมาณมากแต่ถ้าจะดูให้แน่ใจจริงๆเราอาจจะเช็คในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆก็ได้นะครับว่าระดับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะแบ่งอย่างนี้ครับถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นมากนักถ้าเราดูขนาดนะครับปริมาณมากเราควรจะงดเว้นหรือเลี่ยงนะครับไปในสถานที่โล่งแจ้งหรือแม้กระทั่งการมีกิจกรรมหรือมีการไปกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องในที่โล่งแจ้งที่ต้องหายใจเร็วๆเป็นเวลานานเช่นออกกำลังเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในผู้ที่สุขภาพปกตินะครับก็ให้สังเกตอาการตัวเองว่าเหนื่อยหายใจลำบากน้ำมูกน้ำตาหรือว่าแสบหูแสบตาไหมแต่ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับควรจะงดเว้นการออกและถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะใส่หน้ากากป้องกันอย่างเหมาะสมนะครับถ้าพูดถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 เนี่ยหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่เป็นที่ยอมรับก็คือ N95 แต่แน่นอนครับก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยนะครับพวกนี้จะลดนะครับปริมาณฝุ่นที่เข้าถ้าเราใส่อย่างเหมาะสมได้ในระดับที่เรายอมรับได้นะครับแต่ถ้าไม่มีหรือหาซื้อไม่ได้จริงๆในแง่ของการใช้หน้ากากอนามัยนะครับก็อย่างน้อยก็ดีกว่านะครับก็ยังสามารถป้องกันได้มีผู้แนะนำบอกว่าอาจจะใช้2ชั้นนะครับอันนั้นก็จริงๆคำแนะนำของการใส่2ชั้นเนี่ยในทางการแพทย์ก็ยังไม่มีนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าเราใส่แนบสนิทไหมการใส่2ชั้นนี่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้กระชับหรือป้องกันฝุ่นละอองที่เข้าข้างๆได้แต่แน่นอนทีเดียวก็ยังไม่เท่ากับ N95 มีงานวิจัยบอกว่าในกรณีที่ถ้าค่า PM 2.5 ค่อนข้างมากในบรรยากาศทั่วๆไปถ้าอยู่ในห้องที่ปิดมีระบบระบายอากาศที่เราเรียกว่าแอร์คอนดิชันซึ่งพวกนี้จะมีการกรองอากาศระดับหนึ่งจะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่แนะนำให้เปิดหน้าต่างซึ่งบางครั้งเราไม่ทราบว่าฝุ่นละอองที่เข้ามาจากภายนอกอาจจะมากกว่าก็ได้นะครับอยู่ในอินดอร์อยู่ในที่ที่มีระบบแลกเปลี่ยนอากาศน่าจะเหมาะสมกว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยฮะคือเราควรตระหนักนะครับว่าฝุ่นละอองในอากาศนะครับมันมากขึ้น
ทุกคนควรจะมีบทบาทในการช่วยกันป้องกันแต่ไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่มีกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่โรคมีโรคประจำตัวหรือมีโรคต่างๆนะครับเราสามารถที่จะวางแผนชีวิตได้การที่ทำไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยทุกคนสามารถช่วยได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นการไม่เผาขยะไม่ทำให้เกิดควันไฟนะครับอันนี้ทุกๆคนทุกๆที่ในญาติพี่น้องในคนรู้จักกันสามารถช่วยกันได้ใกล้ตัวเองก็การขับรถจอดรถนะครับในที่ที่นะครับไม่จำเป็นดับเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ช่วยได้อีกประเด็นนึงในฐานะที่เป็นหมอโรคปอดนะครับPM 2.5 มันมีมานานแล้วมีมากในบุหรี่นะฮะมีงานวิจัยหนึ่งที่บอกไว้ว่าเทียบกันระหว่างการจอดรถนะครับในห้องปิดขนาดประมาณห้อง 3x3 เมตรกับการสูบบุหรี่3มวนอยู่ในห้องขนาดเท่ากัน PM 2.5 ในกลุ่มที่สูบบุหรี่มากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลที่จอดติดไว้30นาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงฝุ่นควันนะครับให้เกิดควันไฟแล้วกันงดสูบบุหรี่ก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับ